แต่ยังกลับมาพบกับบิวซังอีกครั้งหนึ่งครับอีกคลิปนะครับวันนี้บิวซังพาคุณนายแม่และจินนี่มาเที่ยวที่ไหนที่ไหนคะโตเกียวดิสนีย์ที่โตเกียวดิสนีย์นั่นเองแต่ว่าวันนี้บิวซังเลือกที่เที่ยวดิสนีย์ซีนะครับมันจะมีดิสนีย์แลนด์กับดิสนีย์ซีนะครับพาร์คติดกันปกติคนไทยจะไม่ค่อยรู้จักดิสนีย์ซีหรอกเพราะว่ากันยังไงอะคะรู้จักแต่ดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์นี่เครื่องเล่นก็จะเหมือนปกติธรรมดาใช่ป่ะแต่ดิสนีย์ซีเนี่ยเครื่องเล่นส่วนใหญ่แล้วก็วิวทิวทัศน์เนี่ยจะเกี่ยวกับน้ำซะส่วนใหญ่ก็เลยเรียกว่าดิสนีย์ซีเท่าที่รู้มานะครับดิสนีย์ซีเนี่ยจะมีแค่ที่ญี่ปุ่นที่เดียวที่ในโลกนี้นะครับเพื่อนบิวซังเคยถามว่าจะไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีดีบิวซังก็บอกว่าให้มาดิสนีย์ซีสิมันก็ไม่เชื่อว่าดิสนีย์ซีมีจริงเหรอก็เลยโทรไปถามเพื่อนที่เมืองไทยว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติดิสนีย์แลนด์กับดิสนีย์ซีเกิดเลือกไปไหนทุกคนเลือกไปดิสนีย์แลนด์หมดเลยมันก็เลยไปดิสนีย์แลนด์มันก็เลยไม่เห็นความสวยงามของดิสนีย์ซีวันนี้บิวซังจะพาทุกท่านไปดูว่าดิสนีย์ซีมันสวยงามอย่างไรไปเลยก่อนอื่นเราต้องมาลงที่สถานีก่อนสถานีไมฮามะนะครับไม่ใช่สถานีดิสนีย์นะนั่งรถไฟสายเคโยไลน์มาลงสถานีไมฮามะแล้วจากสถานีไมฮามะปุ๊บเนี่ยเราต่อรถไฟสายของดิสนีย์เองจะมีตัวการ์ตูนอะไรเนี่ยตกแต่งเป็นตัวการ์ตูนอยู่บนรถไฟเลยนั่งมาที่ดิสนีย์ซีกันไปเปเป้เห็นไหมดูสิตัวรถขนาดกระจกนี่ยังตกแต่งเป็นรูปมิกกี้เมาส์เลยตัวนั้นข้างในหูจับก็แต่งเป็นรูปมิกกี้เมาส์ด้วยนั่นสินี่ใช่ไหมขนาดที่จับเห็นไหมยังเป็นรูปมิกกี้เมาส์เลยให้เด็กนี่ถ่ายหน้านี่เดี๋ยวดูวิวนะสถานีนั้นมันจะมีกลมๆอย่างนี้ป่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีไมฮะเราอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วรถไฟมันจะวิ่งอ้อมไปที่ดิสนีย์แลนด์แล้วก็เบสไซด์สถานีแล้วก็ดิสนีย์ซีเดี๋ยวเราต้องมาลงที่โตเกียวดิสนีย์ซีอันนี้แต่ถ้าเกิดใครมาดิสนีย์แลนด์นะไม่ต้องขึ้นรถไฟเดินมาได้ถึงเลยนิดเดียวถึงเลยตอนนี้เราไปดิสนีย์ซีไงมันไกลมันอยู่หลังดิสนีย์แลนด์อีกทีนึงเราก็เลยต้องนั่งรถไฟไปค่ารถไฟดิสนีย์เนี่ยเที่ยวละ250เยนตอนนี้มิรุซังกับจินนี่ซังก็รอคิวกันอยู่ที่หน้าดิสนีย์ซีนะครับเราขึ้นรถมาถึงแล้วเราก็ต้องรอคิวก่อนตอนนี้วันนี้พาร์คจะเปิด 8:30 นะครับจนถึง 4:00 ก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราต้องเช็คจากเว็บไซต์ของดิสนีย์ก่อนเพราะแต่ละวันจะเวลาเปิดปิดจะไม่เหมือนกันโชว์ก็จริงโชว์ก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มันจะมีตารางเวลาโชว์ซึ่งเดี๋ยวเราได้รับเป็นถ่ายภาพอีกทีนึงแล้วก็พวกเครื่องเล่นบางอย่างเนี่ยก็จะปิดไม่เหมือนกันปิดซ่อมบำรุงอะไรเงี้ยเราต้องเช็คก่อนมีเว็บไซต์ภาษาอังกฤษไหมคะเว็บไซต์ภาษาอังกฤษมีครับเซิร์ชคำว่าโตเกียวดิสนีย์แลนด์หรือโตเกียวดิสนีย์ซีใน Google ได้เลยแล้วมันจะออกเป็นภาษาอังกฤษเลยก็คือจองตั๋วผ่านเว็บได้จองตั๋วผ่านเว็บได้นี่วันนี้บิวซังก็ทำการจองตั๋วผ่านเว็บด้วยเหมือนกันเป็นแบบพรีทิเก็ตนะครับแต่วันนี้ทำไมถูกนะคะวันนี้ใช่ไหมปกติราคาถ้าเกิดราคาปกติคือ 6,200 เยนนะครับต่อคนเป็นผู้ใหญ่นะครับถ้าเกิดเป็นเด็กจะไม่ได้แล้วแล้วจะเป็นซีเนียร์ในของแม่บิลูซังเนี่ย 5,500 เยนเกิน60แล้ว 5,500 เยนนะครับตอนนี้ปกติที่ว่า 6,200 เนี่ยมันลดเหลือ 4,900 เยนเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะการศึกษาใช่ใช่การศึกษาเขาเรียกว่าแคมปัสเดย์วันนี้บิลูซังปลอมตัวเป็นนักศึกษาแหละบิลูซังก็เลยได้ตั๋ว 4,900 เยนมานี่ราคาเห็นไหม 4,900 เยนแล้วก็ใช้ฟรีอันนี้มาแล้วก็เข้าไปได้เลยก็คือแค่ยื่นอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บัตรนักศึกษาใช่ใช้แค่ตรงนี้แล้วเข้าไปได้เลยอยู่ทางนักศึกษาอยู่นะจะบอกให้ Tokyo Disney Sea へようこそお越しくださいましたนี่มิวซังเข้ามาอันแรกก็จะเจอลูกโลกอันนี้นะครับแล้วข้างหน้าเมื่อกี้นี่อันนี้คือสถานีรถไฟอันแรกเดี๋ยวเราไปจองฟาสต์พาสลิฟต์ตกกันก่อนนี่อันนี้บรรยากาศภายในดิสนีย์ซีมีเดินผ่านเข้ามาซุ้มประตูข้างในนะครับก็จะเห็นปล่องภูเขาไฟอันนี้ลอยเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของดิสนีย์ซีนั่นเองรอบๆก็จะเป็นนี่เลยโรงแรมอ
็จะแต่งคล้ายๆสไตล์ยุโรปนิดๆไม่นิดนะคะมันจะมีโซนนึงอ่ะจินนี่เป็นสไตล์ยุโรปแล้วก็โซนนึงเป็นแบบสไตล์อาลาดินเลยเป็นแบบอาหรับเลยเดี๋ยวเราจะมีการแบบเข้าไปล่องเรืออาหรับด้วยต้องมีเครื่องเล่นอาลาดินด้วยสิเนี่ยมีผมพิเศษใช่ป่ะใช่ใช่ใช่นี่เลยจินนี่เครื่องเล่นแรกเลยเครื่องเล่นแรกที่เรามาต่อคิวนะคือนี่เลย20,000อันนั้นเป้20,000 ยอด 20,000 ยอดใต้ทะเลลึกใต้ทะเลลึกนะเห็นมั้ยเดี๋ยวเราจะดำดิ่งลงไป 20,000 ไมล์ทะเลเลยข้างใต้โลกของผมจะให้เดินเลี้ยวๆเข้าไปเงี้ยค่ะใช่วนเนี่ยลงไปวนลงไปใต้น้ําก็บอกว่าตรงเนี้ยรอต่อคิวเนี่ยจะรอประมาณ20นาที20นาทีก็โอเคถือว่าเร็วแล้วสําหรับดิสนีย์นะครับฮะอันนั้นคล้ายๆเตือนในเรื่องวอเตอร์อะไรนะวอเตอร์เวิลด์ว่าใช่ไหมคือดำน้ำอันนี้เข้ามาในตรงกลางปล่องภูเขาไฟแล้วไงนี่เห็นไหมมันมีแผนที่บอกไว้อันนี้จริงๆเครื่องเล่นนี้สามารถใช้ fast pass ได้นะครับแต่ว่าดูสั่งไม่จอง fast pass เพราะว่ามันต่อคิวแป๊บเดียว fast pass ได้เก็บไว้จองเครื่องเล่นอย่างอื่นที่ยาวๆจริงๆรู้ไหม fast pass คืออะไรคืออะไรนะคะFast Pass ใช่ไหมคือว่าเราอะไปจองไว้ก่อนแล้วเลยไม่ต้องต่อคิวไงคือไปแค่กดตั๋วออกมาก่อนแล้วไปจองว่าเราจะเล่นตอนกี่โมงใช่เครื่องจะบอกให้เรากลับมาเล่นอีกทีตอนกี่โมงคือเครื่องไม่เขากำหนดหรือว่าเราเลือกเองได้คะเราเลือกไม่ได้เครื่องจะกำหนดให้เราว่าต้องกลับมาเล่นกี่โมงนะเมื่อกี้ก่อนมาใช่ไหมบิลตังก่อนที่มาเครื่องนี้บิลตังวิ่งไปจองที่หมดแล้วแล้วบิลตังแนะนำว่าต้องจองอะไรก่อนอันดับแรกมันจะมี2อย่างนะให้เลือกเอาระหว่าง Journey to Center of the Earth นะ Journey to Center of the Earth ก็คือข้างหลังเนี่ยที่มันจะมีรถเข้าไปสำรวจใต้เมืองอ่ะค่ะแล้วก็ทีอันนี้ลิฟต์ตกใช่2อันนี้นะควรจองก่อนไปอันแรกให้เลือกเอาใช่แต่เมื่อกี้ลิฟต์ตกใช่ป่ะบิลซัมไปจองอ่ะถ้าเกิดต่อคิวอ่ะ70นาทีก็คือ1ชั่วโมง10นาทีแต่นี่คืออย่างน้อยนะนี่เมื่อกี้บิลซัมก็เลยไปจองเข้ามาตอน 8:30 นใช่ไหมไปจองประมาณ 8:40 อ่ะได้เล่น Fast Pass ตอนนี้ 11:15 ถึง 15:00 คือระหว่าง1ชั่วโมงเนี่ยบิลซังจะต้องกลับไปเล่นให้ทันถ้าเกิดสมมติไม่ทันพวก Fast Pass นี่คือว่าหมดสิทธิ์ใช้ละแล้วถ้าเกิดสมมติว่าระหว่างเล่นนี้ใช่ป่ะเขาบอกว่า Fast Pass นี่ห้ามจองอีกจนกว่าถึงนี่เลย 10:50 พอ 10:50 บิลซังถึงจะไปจองได้อีกครั้งนึงเดี๋ยวบิลซังก็จะมาจองเนี่ย Journey to the Center of the Earthแล้วระหว่างนี้เราก็ไปเล่นคือเข้ามาปุ๊บรีบไปเจอนี่ก่อนหรือไม่ก็ไปรีบตกก่อนเพราะมันจะเร็วแล้วทำไมวันนี้เรามาเล่นเครื่องเล่นนี้ก่อนนะครับคือระหว่างที่เรารอเล่นเครื่องเล่น11:15ใช่ไหมล่ะเราก็ไปเครื่องเล่นที่แบบมันคิวสั้นๆไงอย่างอันเนี้ยคิวสั้นเราก็ไปเล่นก่อนเพราะอันเนี้ยเราไม่ต้องใช้ fast pass เลยอันนี้เข้ามาข้างใน20,000 ยอดนะครับระหว่างรอคิวก็จะมีอะไรให้เราดูเล่นๆอยู่ตรงกลางเครื่องเล่นแต่ละที่นี้มันจะสร้างเป็นแบบทีมของเรื่องหนังนะใช่ไหมคะใช่ประมาณอย่างนั้นเลยแล้วหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรนะก็ชื่อไทยก็คือใต้ทะเล20,000 ยอดนะคะใต้ทะเล20,000 ยอดเหรอตอนนี้บิวซังตอบแป๊บเดียวกำลังได้ขึ้นเลยนะครับวันนี้เรือดำน้ำของบิวซังก็มาละเดี๋ยวจะขึ้นเรือดำน้ำนี่แหละรถไฟรถเป็นเงี้ยเหรอได้เดี๋ยวเราจะนั่งที่ถูกลงน้ำแล้วนี่เรามาเจออะไรข้างใต้ดินชิปีมิชิกะโตะอุมินิวะ高度な進化を遂げた知的生命体が存在するかもしれん。諸君の任務はその謎を解き明かすことだ。船長、潜水艇防御装置が作動しました。このままでは潜水艇が危険です。何かに襲われているに違いない。全速力で通過させるのだ。我要把我奖励啊！捕まれているようです。動きません。ベアーズを上げて撃退しろ。เข้าไปเล่นเลยสนุกดีเหมือน
เรือนดำน้ำมันมีคลื่นคาดคลื่นคาดบอกว่าอยู่ใต้ขาเราจริงๆด้วยอ่ะแล้วก็สีแบบโอ้ยกระหึ่มยอดชอบบิวซังก็เดินออกมานอกฝั่งภูเขาไฟแล้วครับด้านขวามือของบิวซังด้านนี้นะครับขวามือของบิวซังนั้นก็คือเป็นเมอร์เมดลากูนนั่นเองเข้าไปนี้ก็จะเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนางเงือกน้อยส่วนด้านซ้ายมือของบิวซังครับอยู่ด้านซ้ายมือเลยของบิวซังครับก็จะเป็นนี่อาราเบียนทะเลอาราเบียนี่ก่อนที่บิวซังจะไปแวะไอแลนด์ใช่ไหมก่อนจะไปไอแลนด์ใช่ไหมต้องไปแวะดูไบก่อนใช่ไหมแวะอาราเบียก่อนนี่เลยเดี๋ยวเรามาแวะกันที่ดิสนีย์ซีก่อนนี่มีขึ้นเรื่อยๆอันนั้นอยู่ที่เมอร์เมดลากูนแล้วก็มีเรือรอบทะเลสาบนี้มันจะวนรอบๆดิสนีย์ซีเลยนะไอเรือลำเนี้ยไปเราไปเล่นในอาเบียก่อนแล้วกันตาน ี่บิวซังก็มาถึงหน้าดินแดนอาหรับแล้วนะครับดินแดนอาหรับนี่เข้ามาข้างในเลยนี่อย่างแรกที่เจอในดินแดนอาหรับเลยครับนี่เครื่องในนี้เลยม้าหมุนนั่นเองแต่นี่เดี๋ยวบิวซังจะมานี่เลยมีนี่อีกมีเมจิกแลมนะครับเมจิกแลมอุ้ยมีถ่ายรูปกับยักษ์จินนี่ด้วยจินนี่จินนี่โดนใส่ไฟอุ้ยมีจินนี่เซ็นลายเซ็นให้ด้วยนี่นะครับบิวซังจะเข้านี่เลยครับเมจิกแลมนะครับรอคิว15ทีเท่านั้นเองพามาเข้าอะไรอีกครับเนี่ยอันนี้เมจิกแลมเปเป้เป็นยังไงครับจำไม่ได้แล้วมันเป็นยังไงมาประมาณ 4-5 ปีแล้วมันเห็นว่ามันเทียเตอร์อะค่ะเอารู้แล้วก็ละเข้าไปใช่ไหมมันจะมีแบบว่าเหมือนมีงูตรงกลางแล้วงูจะเล่าเรื่องให้เราฟังแล้วใส่แว่นสามมิติอะไรเงี้ยจะฟังเรื่องหรอไม่รู้เรื่องใช่ไหมนี่เลยถ้าเกิดคนไทยมานะครับไม่ต้องกลัวฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาจะมีภาษาอังกฤษให้เราบอกเขาว่าขอภาษาอังกฤษเขาจะมีหูฟังภาษาอังกฤษให้เราอ๋อเหรอใช่ oh, yeah. ไม่ใช่หูฟังสิเครื่องแปลภาษาคือมันจะมีหน้าจอแปลสำหรับเราซิงกับไอที่เขาเล่นอยู่บนเวทีเลย oh. อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเรามาพวกเราขอเขาเป็นภาษาอังกฤษได้อันนี้ที่เมจิกแลมนะครับอย่าลืมนี่เครื่องเล่นอันนี้นะครับอันนี้ดูพนักงานเห็นไหมพนักงานแต่งตัวที่เขาจะแต่งตัวตามธีมเรื่องค่ะอย่างที่จินนี่บอกนะครับคือพนักงานแต่ละที่นะครับก็จะแต่งตัวให้เข้ากับธีมของเครื่องเล่นนั้นๆนะครับอันนี้พนักงานก็เลยแต่งตัวเป็นแบบว่าสไตล์อาราเบียนิดนึงแล้วก็เครื่องเล่นอันนี้นะครับก็ใช้ Fast Pass ได้เหมือนกันจอง Fast Pass ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าไปจองในเครื่องเล่นนี้ห้ามจองเพราะว่าต่อคิว15ทีก็ได้ขึ้นแล้วเสียดายโควต้า Fast Pass ข้างหลังด้วยครับวิวซังเดี๋ยวไม่มีโชว์ใช่ป่ะแล้วเขาจะเต้นประมาณยังไงครับตอนนี้ไม่มีโชว์ข้างในมาโชว์บิวซังก่อนทำไงจินนี่จ้าจินนี่จ้าตายแล้วน่ะตายทำไมนี่อันนี้คือข้างในเทเตอร์ชั้นนอกครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะไม่ให้ถ่ายวิดีโอด้วยก็ถ่ายให้ดูข้างนี้ก่อนละกันเช็คแล้วอยู่ครับบิวซังกำลังเช็คเวลารออยู่ครับเนี่ยว่าแต่ละเครื่องเล่นเนี่ยใช้เวลารอเท่าไหร่เช็คจากไหนครับเนี่ยเช็คจากไอโฟนเลยครับเข้าเว็บของดิสนีย์แลนด์นะครับเซิร์ชใน Google ได้ครับเนี่ยรอเวลาที่บอกเหรอใช่อย่างของที่บิวซังกำลังรออยู่เนี่ยครับอันนี้คือรอ15ทีเครื่องที่บิวซังจะเล่นคือเนี่ยรอ15ทีนะครับแล้วก็เราก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดเราเล่นที่เล่นนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราไปอันไหนก็ได้อันไหนที่มันแบบคิวสั้นๆเราก็ไปก่อนแล้วกันอย่างถ้าเกิดเสร็จอันนี้ใช่ไหมบิวซังจะไปนี่ต่อเลยไปซินแบทเนี่ยอันนี้คือรอแค่5ทีเองเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเราเซฟเวลาได้เยอะมากเลยอ่ะถ้าเกิดเรามีไอ้ข้อมูลนี้ช่วยเราบางอันเราก็สามารถดูได้ว่าตอนนี้ฟาสต์พาสเขาแจกถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยอย่างนี้ใช่ไหมอย่างอเมริกันวอเตอร์ฟอนใช่ไหมอันนี้ทอยสตอรี่อ่ะทอยสตอรี่ตอนนี้ฟาสต์พาสเขาจบไปเรียบร้อยแล้วใช้เวลารอทั้งหมด260นาทีโอ้โหนานมากครับอันนี้จะเป็นนานที่สุดเพราะว่าตอนเนี้ยเพิ่งเป็นเครื่องเล่นอันใหม่เพิ่งออกมาแต่ส่วนใหญ่วันนี้รู้สึกโชคดีเพราะว่าแต่ละอันรอประมาณ 10-15 ทีเท่านั้นไม่ค่อยนานเท่าไหร่ดูว่าชมนี่ไงเป้เครื่องนี้เห็นมาที่บอกว่าเป็นเครื่องแปลภาษาอังกฤษใช่ป่ะอืมครับคือทุกคำที่เขาพูดมันจะขึ้นมาบนนี้เองเราไม่ทำอะไรเลยแค่ถือนี้เดียวแล้วมันจะซิงตามที่เขาพูดมาอย่างนั้นแหละฉันชื่อเบคิโตさあ
もっと近くにお寄りなさい。魔法のランプの不思議な話をお聞かせしよう。さて、主人公はこの男。そいつじゃねえ、父親だよ。そう、この少年、名前はアシーム。นี่บิวซานกำลังจะเดินไปที่ซินบัดนะครับดูสิการตกแต่งเขาแบบสไตล์อาราเบียจริงๆเลยอุ้ยมีขี่อูฐด้วยมีอูฐให้ขี่ตรงนี้ด้วยแต่อูฐจำลองนั่นที่อูฐจริงนะถ่ายกับอูฐนะนี่ตัวการ์ตูนนึงอู้ดูสิหน้าดุเชียหูน่ากลัวโอ้โหน่ากลัวดูแกแล้วน่ากลักำลังวิ่งมาจองฟาสต์พาสของอันนี้นะครับ Journey to the Center of the Earth นี่ครับต่อไปนี้บิวซังจะจองรอบนี้นะครับรอบ 4:40 ถึง 5:40 ครับตลอดนะถ้าเกิดรอคิวเนี่ยต้องยืนรอ140นาทีนะครับถ้าเกิดเรามีฟาสต์พาสแต่แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีเราก็ได้นั่งละตั๋วไม่ร้อนแล้วครับตั๋ว Fast Pass ของบิลสันอันนี้นี่จองได้ทีตอนหลังเที่ยง55ครับแต่ว่าได้เที่ยง55ฉีดตรงนี้เห็นไหมเที่ยง55
แต่ว่าได้เล่นอีกทีตอน 4:45 นะครับซินแบทนะครับนี่ซินแบทอะไรที่คนละเรื่องแล้วค่ะที่อลาดินค่ะไม่นี่ไงข้างหลังเนี่ยซินแบทนี่ดิบิวต์ไปขึ้นนี้เลยนี่ Racking Spirit นะครับสปีริตแบบแร็กๆนะครับนี่เลยเครื่องเล่นต่อไปของวิลสันครับรถไฟเหาะนี่เลยตีลังกาด้วยนี่ทีนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟเหาะตีลังกากันนี่รถไฟเหาะในเมืองนี้ใช่ไหมล่ะใช่ถ้าเกิดรออีกเดียวเนี่ย130นาทีนะครับวิลสันมีเทคนิคในการขึ้นให้เร็วไม่ต้องรอไม่ต้องใช้ฟาสต์พาสด้วยทำไงคะเราใช้วิธีการเสียวเดี่ยวเสียวเดี่ยวคือเสียวเดี่ยวคือซิงเกิลไรด์นะครับคือนั่งได้แค่คนเดียวเท่านั้นอ๋อคือแบบว่าตรงไหนที่คิดว่าจิ๊กจังเยอะไปใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเราก็เข้าไปแต่ว่าเราจะไม่นั่งด้วยกันนะไม่เป็นไรหรอกเพราะรถไฟมันวิ่งมา 2-3 นาทีตอนช่วงนั้นเราเสียวเราคงไม่โอ๊ยจริงๆเราเสียวจังเลยเรามาคุยกันตอนหลังอยู่แล้วใช่ไหมได้ค่ะว่าตอนไปเขาแล้วทำเอาคนข้างหูชาเลยดิคะแล้วอยากหูชากับดูซังไว้ล่ะไปมันก็เสียวดีแล้วล่ะไปเดี๋ยวเราไปเข้ากันแล้วบอกเขาว่าซิงเกิลไรด์โดดแล้วชิมหนึ่งเดี๋ยวมาดูก่อนซันนี่ที่ตัวนี้ก็คือว่าก็เลยมาสกัดได้จังเลยนะใช่คือเซ็กซี่ก็ได้กินใช่ได้หนูใช่อ่ะเข้ามาใช่ชิคกี้พายได้ชิคกี้พายแต่เราก็โอ้ล็อกปืนเลยล็อกปืนใช่เราก็ไม่ต้องตอบคีย์บอร์ดไปวนมาเลยมากโอ้นี่เราแตกไปเยอะเลยครับเนี่ยเสียวไลฟ์ปุ๊บเสียวเดี่ยวแป๊บเดียวเราเข้ามาถึงข้างในเลยเดี่ยวอยู่ข้างหน้าเลยค่ะใช่แล้วแต่ว่าอ๋อนี่เราถึงทางเข้าแล้วนี่ทางเข้าตรงนี้เลยแต่ว่าตรงนี้จะรอนานนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับว่าที่นั่งมันจะเป็น2ใช่ป่ะ2 2 2เขาจะรอที่ว่าหรือที่นั่งหรือที่นึงเนี่ยจับเราไปแทรกทีละคนมันก็เป็นที่เสริมให้เต็มอ่ะประมาณอย่างนั้นมันก็เลยชื่อว่าซิงเกิลไลน์ไงเพราะฉะนั้นเราจะนั่งด้วยกันไม่ได้อย่างถ้าเกิดโชคดีสุดๆก็คือว่าเขาให้เรา2คนนั่งด้วยกันแค่นั้นแค่2คนนั้นนั่นแหละเราก็จะได้นั่งเร็วกว่าปกติวิวตั้งปกติใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะครับในการนั่งเข้ามาจนเล่นเสร็จในการต่อซิงเกิลไลน์แต่ว่าถ้ามาหลายๆคนบางทีก็ไม่ได้นั่งคันเดียวกันใช่มั้ยไม่นั่งคันเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นนั่งคันเดียวกันไงเพราะว่าตอนระหว่างเราเสียวข้างบนเนี่ยเราไม่คุยกันอยู่แล้วไงเพราะมันเสียวจะตายอยู่แล้วอ่ะแต่จริงๆเคยเห็นแล้วรถไฟที่สวนสยามอ่ะทำไมอ่ะรถไฟหอบไปเล่นเฟซบุ๊กไปนะเอาอันนั้นมันไม่เสียวไงอันนั้นมันไม่เสียวไงอันนี้ไม่เสียวเสียวสุดยอดไงแล้วเราเสียวเดียวด้วยไงเสียวคนเดียวเราไม่เสียวหมุนนั่นแหละสนุกมากเลยแต่ยังแพ้ฟูจิคิวอยู่แต่ว่าสนุกเสียวเดี่ยวนี่เลยวิวซังกำลังจะไปขึ้นนี่เลยนี่ Tower of Terror ลิฟต์ตกนั่นเองไปดูซิว่าตกมายังไงนี่แล้วข้างลิฟต์ตกแล้วมีเรือนี้ด้วยเรือโคลัมเบียนี เดี๋ยวลิฟต์น่าจะพาเราขึ้นไปข้างบนสุดนี่เลยนี่แล้วก็ปล่อยตกวีลงมาแต่ว่าก่อนที่จะปล่อยนะเขาจะเล่าเรื่องราวในโรงแรมที่น่ากลัวให้ฟังก่อนมีเดินเข้าโรงแรมมานะครับโรงแรมตึกร้างนะครับนี่จะเข้ามาใช่มันจะทำแบบว่าบรรยากาศเก่าๆนิดนึง
เป็นโรงแรมร้านที่คนเยอะนะคะใช่ไม่รู้ร้านยังไงก็ไม่รู้คนเข้าแน่นเอียดทุกวันเลยไม่มีที่จะอยู่ครับดูบรรยากาศในโรงแรมอุ้ยนี่มีตกแต่งคล้ายไทยด้วยเหรอเนี่ยนี่เห็นไหมนี่อันนี้ซากของลิฟท์ที่ตกมาจากตึกชั้นบนนะครับทั้งโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่เหมือนกับว่ามีผีสิงไงเพราะเจ้าของแรมชอบสะสมของเก่าบ้างเอาแบบพวกอบูอะไรเงี้ยมาแล้วก็เอามาผู้ประกอบของมันเป็นของที่มีคุณใสของก็เลยเสกให้ลิฟตกมาเรียบร้อยแล้วจินนี่โอ้โหจินนี่เป็นไงครับผมมีที่ปิดหูเสียวไส้อย่างยิ่งมันเพิ่มความเสียวเนี่ยตอนแรกมันจะไม่ครั้งแรกมันจะไม่ขึ้นแล้วลงนี้มันจะแบบขึ้นไปเลยไปปล่อยไปแล้วรอบๆเลยอ่ะใช่มันขึ้นไปแล้วลงรุ่นก่อนแล้วลงขึ้นไปแบบขึ้นไปถึงสูงสุดเลยนะแล้วมันขึ้นแบบมืดๆอ่ะคิดดูแล้วกันแล้วมันก็ไม่ให้เราเห็นอะไรเลยมาโผล่ทีเอ้าเห็นข้างนอกแบบว่าสูงมากขนาดนี้แล้วว่าแล้วมันก็ปล่อยปุ๊บออกมาเลยน่าหวาดกลัวจริงๆแต่สนุกอันนี้ก็สนุกแนะนำไหมแนะนำอย่างยิ่งเลยแล้วก่อนเข้ามานะมันไม่ใช่แค่ขึ้นลิฟต์ตรงเดียวนะมันจะมีสตอรี่เล่าเรื่องราวด้วยเราว่าโรงแรมนี้นะได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ของโรงแรมเนี่ยสะสมของโบราณของเก่าไงคือตอนที่ต่อแถวก็จะเป็นห้องลับที่เก็บสมบัติของเจ้าของโรงแรมใช่เขาพาเราไปดูห้องลับไงแล้วเก็บตุ๊กตาตัวเนี้ยตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาอาหารถังที่ทำให้ลิฟต์มันตกไงนั่นแหละดูดิไหนดูรูปของยูซังซิมันมีคนคับก็ถ่ายรูปมาถ่ายด้วยนะถ่ายรูปยูซังนี่ไงรูปยูซังไหนนี่ไงทำไมดูซังลูกวันนี้อ้าปากน่าเกลียดจังเลยครับปะนี่เลยโฮเทลไฮทาวเวอร์